ที่มองว่าทีมงานนะคือทีมงานทุกคนเก่งแล้วมองเซ็นเตอร์เป็นหลักใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่เลยผ่านมา8ปีสินค้าพี่ก็เพิ่มจากแค่2ตัวตอนนี้มีร่วม300กว่าตัวผมชื่อนายศิวพงศ์สัจจะวัฒนวิมลชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเนทีฟฟู้ดจำกัดจุดแข็งของน้ำปลาร้าเนทีฟฟู้ดนะครับสินค้าต้องมีคุณภาพก่อนคือพี่เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารหรือฟู้ดไซน์แล้วมาพัฒนาสูตรของอาหารพื้นบ้านให้ได้ตามหลักฟู้ดไซน์ให้มีเชลล์ไลฟ์ถึง2ปีโดยไม่ต้องใส่สารกันเสียทำให้สินค้ามีคุณภาพสามารถส่งออกได้คือจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเจ้าของโรงงานสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดและเป็นเงินที่จมคือสต็อกผิดตลอดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเป็นหน่วยงานรัฐกลุ่มแรกๆที่มาช่วยเราเขาก็เลยแนะนำ ERP ให้เราใช้ฟรี3เดือนใช้ฟรีเสร็จ3เดือนเนี่ยทางกรมก็ให้เราติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมเราเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวสำหรับโรงงานนี้โดยเฉพาะเลยคือเขาช่วยเรามองอนาคตที่เกิดขึ้นใน5ปี3ปีข้างหน้านวัตกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยเนี่ยคือเรื่องแพคเกจจิ้งที่ใช้ในการบรรจุสินค้าก็ท่านถึงเรื่องพลังงานที่เป็นแก๊สทำยังไงให้ประหยัดได้ 30% เรื่องระบบระบายอากาศประหยัดงบประมาณไม่ได้เยอะโรงงานจะเติบโตช้ากว่านี้แล้วก็เครื่องจักรบางตัวพี่อาจยังไม่มีตอนนี้ก็ได้สินค้าบางตัวอาจจะไม่ได้เกิดอย่างที่โรงงานนี้เราปฏิบัติกันอยู่ครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนผู้บริหารทุกคนเนี่ยสามารถทำแทนพนักงานได้ทุกจุด